กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่รักในการดูแลสุขภาพหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในจุดต่างๆนะคะที่อยู่ข้างๆแพรตอนนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะตัวเรือนของเขาทำจากไทเทเนียมแน่นอนนะคะว่าไม่ลอกไม่ดำและไม่เป็นสนิมนะคะโดนน้ำได้ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายของเรานั้นก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะแล้วก็ยังทำให้บุคคลที่นอนหลับยากเนี่ยนอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆตามข้อมือข้อแขนและส่วนต่างๆของร่างกายบุคคลที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดนะคะก็จะทำให้ตื่นเช้ามาเนี่ยร่างกายของเราสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะแล้วยังป้องกันผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากเครื่องใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะวันนี้ก็มีราคาพิเศษนะคะ9ชุดให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะในราคาเพียง999บาท9ชุดเท่านั้นนะคะโทรมาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะครับตอนนี้อาจารย์ก็มีการวอร์มร่างกายนิดนึงนะคะพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มต้นที่ SMS แรกของวันนี้กันเลยค่ะจากคุณสุรศักดิ์นะคะเกิดวันพุธที่6เมษายนปี31ค่ะเวลา 8:15 นาทีการเงินการงานค่ะ 8:15 นาทีก็ตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับสุขสันต์ วันเกิดนะครับย้อนหลังสิ่งที่จะเตือนในส่วนของงานถ้าเกิดเป็นลักษณะการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีหุ้นส่วนก็แล้วไปงานโดยรวมเนี่ยยังพอที่จะไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรับภาระบางอย่างบางเรื่องที่ไม่ตรงใจโดยเฉพาะปัญหาพวกงานเอกสารการเงินรับซ้ายจ่ายขวาของจริงแต่ด้านดีก็ยังพอมีเข้าปีนี้หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณทิติยานะคะเกิดวันที่13มีนาคมปี31เวลา22นาฬิกาวันอาทิตย์นะคะถามลัคนาราศีจากอุดรธานีค่ะอาจารย์โชคลาภการเงินแล้วก็เนื้อคู่ดีไหมคะอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยดาวศุกร์เล็งดวงชะตาก็ต้องถือว่าเป็นพินทุบาทในแง่ของความรักก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่คบหาใครก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะนะครับแล้วก็ในช่วงปีจรเนี้ยถ้าถามว่าควรจะทำอย่างไรถ้ามีคนเข้ามามันมีเกณฑ์รักใหม่นะครับแต่ว่าดูดีๆมีโอกาสที่สะดุดนะครับหรือว่ายุติความสัมพันธ์ฉะนั้นจังหวะนี้ยังไม่ต้องรีบของมุนโดดเด่นที่สุดอาจจะเป็นในช่วงอายุย่าง30จำไว้นะครับถ้าคุณคบหากับใครขอให้เป็นผู้ตามผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่ในดวงต้องเป็นแบบนั้นค่ะการเงินเป็นไงบ้างคะสภาพคล่องปีจรนี้นะครับทรงๆนะทรงๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตินะคะเกิดวันเสาร์ที่28กันยายนปี11นะคะ10โมงเช้างานแล้วก็ซื้อบ้านจะได้เดือนไหนคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48สีเดี๋ยวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48วงกลมตกพันธุนะครับก็อย่างนี้นะในช่วงย่าง48นี้นะครับหรือแม้กระทั่งเลยผ่านเข้าย่าง49ล้วนแล้วแต่มีเกณฑ์ทั้งสิ้นเลยครึ่งปีหลังไปแล้วพอดีผมก็เพิ่งพาญาติไปดูบ้านเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เลยนะเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยให้ซื้อช่วงเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เมื่อกี้แพรก็ถามเมื่อกี้หนูก็ถามว่าทำสินเชื่อบ้านยังไงก็คืออันนี้คือในความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับดวงนะครับก็คือในช่วงนั้นก็จะต้องมีการเร่งยอด
ปิดยอดกันในช่วงนั้นเนี่ยโปรโมชั่นจะดีแปลว่าเราจะได้ส่วนลดเยอะกว่าปกติกเดือนอะไรนะคะจ๊ะก็คือปิดไตรมาส36912 36912จ้ะฉะนั้นในดวงของคุณติเนี่ยปีนี้แม้กระทั่งเลยผ่านกันยายไปแล้วผมยืนยันว่ามีเกณฑ์หาข้อมูลเยอะๆนะเดี๋ยวถามบ้างดีกว่าเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิรศักดิ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่18กรกฎาคมปี37นะคะตอนเช้าเวลา 8:08 นนะคะความรักการเงินและสุขภาพครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ความรักเนี่ยจะเตือนนะครับถ้ามีคู่แล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วในปัตตานีเป็นกาลีแม้กระทั่งช่วงนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ฉะนั้นถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่เนี่ยฝากระวังในเรื่องของคำพูดมีระยะห่างให้กันบ้างฝากทำบุญ2สเต็ปครับสเต็ปที่1นะในช่วงนี้นะครับหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องสุขภาพระยะยาวของคุณเนี่ยปัญหาพวกกล้ามเนื้อสายตาความดันและก็ระบบเลือดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจิราค่ะเกิดวันที่7เมษายนปี12นะคะวันจันทร์เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะอยากจะเปิดขายอาหารวันไหนดีคะแปลว่าน่าจะทำแล้วนะคะโชคลาภมีไหมคะแป๊บนึงนะครับอย่างนี้นะปีนี้เกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เสียนะอายุกระแตพุทธะเหมือนก็มีคนชวนคนช่วยซะด้วยซ้ำไปและอาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยอาหารคุณก็ต้องพยายามพัฒนาสูตรและของคุณเนี่ยถ้ามีลักษณะการประกอบอาหารที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศจะยิ่งสมรูปเดี๋ยวให้เลิกไปนะครับตอนนี้ครึ่งแรกของเดือนเมษาน่าจะไม่ทันของคุณตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เปิดวันจันทร์ที่18ถ้าเร็วที่สุดตอนนี้ก็คือจันทร์ที่18เมษายนจันทร์ที่18นี้จะได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับ 9:09 ให้เตรียมร้านให้พร้อมแล้วถ้าเกิดช่วงเวลานั้นมีลูกค้าจริงก็โอเคแต่ถ้าไม่มีก็แกล้งทำเป็นธุรกรรมซื้อขายจริงๆกับคนใกล้ชิดก็ได้ครับอ๋อนะคะแต่ถ้า18ไม่ทันก็ติดตามในช่วงท้ายรายการก็จะมีเรื่องงามยามดีบอกนะคะหรือว่าส่ง SMS เข้ามาต่อก็ได้เนาะช่วงไหนสะดวกท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่13มิถุนายนปี35นะคะเวลา 22:25 นกำลังหางานทํางานแบบไหนถึงจะเหมาะนะคะและเรื่องความรักมีเกณฑ์อย่างไรบ้างคะเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพรทิพย์งานที่ถูกชะโลกเน้นในของคุณพรทิพย์เนี่ยพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่เน้นเรื่องของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักถนนเส้นรองทำเลดีๆนะครับในโรงเรียนในตลาดห้างร้านในพลาซ่าในมอลล์พวกนี้หรือแม้กระทั่งถ้าขายพวกสินค้าแฟชั่นก็เน้นขายผ่านทางโซเชียลนะครับหรือว่าเน้นการขายส่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาส่วนเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นคบหาใครดูดีๆว่าเขามีพันธะอะไรหรือไม่ของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่างตอนนี้24เนี่ยถ้ามีคู่นะครับคนรักค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเหนือกับเราเองอาจจะต้องอ่อนถ้ายังโสดปีนี้ไม่ต้องรีบครับเพราะเกณฑ์ความรักก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัญชลีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมปี28นะคะเวลา 13:30 นาทีเนาะอีกกี่ปีจะมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินที่จะเบาบางลงและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีคะของคุณตอนนี้ย่าง31ก็เหนื่อยจริงๆครับในเรื่องของเงินทองแล้วก็อย่าตกใจถ้าผมจะทายว่าปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันยังคงอยู่ถึงในช่วงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยย่าง32ผมยืนยันว่าเหนื่อยไม่น้อยกว่านี้นะก็มันเป็นจังหวะเกณฑ์ชะตาทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือในช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้ทำเสริมเน้นนะครับในเรื่องของทำบุญเรื่องน้ำนะสร้างเขื่อนสร้างฝายก็ได้บริจาคตามกำลังนะครับหรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังวันเกิดเนี่ยนะครับให้คุณซื้อเป็นมีดโกนขนนกซึ่งพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมถวายอดทนนะปีเสร็จผมยืนยันว่าของจริง
และในแง่ของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้นะครับพระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรนะครับณมระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธครับค่ะท่านต่อไปค่ะนั่นเลยค่ะคุณอะนิสานะคะเกิดวันที่5กันยายนปี38ตรงกับวันอังคารเวลา9โมงเช้าจะจบนะคะช่วงปี61เนาะจะได้งานทำเลยไหมคะหรือว่าเรียนบอกว่าเรียนคณะบริหารคืออย่างนี้ผมตอบเป็น2ส่วนจังหวะย่าง21และก็ย่าง22ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็น่าจะคาบเกี่ยวกับช่วงปีการศึกษา61ที่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนดีนะครับแต่จังหวะเรื่องงานไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้นะครับที่ออกมาแล้วอาจจะต้องใช้ความเพียรแป๊บนึง อาจจะไม่หน่อยนะ พอสมควรเลยครับในเรื่องของงานเพราะจังหวะมันเสียแล้วก็หนึ่งก็อาจจะให้มองงานในกลุ่มที่มันลดทอนลงไปหน่อยอย่าเลือกงานแสวงหาโอกาสให้มากๆนะครับในการหางานหลังวันเกิดกันยานี้ไปนะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปสายสดเนาะนะคะมารับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะอาจารย์จ้าดูให้แฟนค่ะดูให้อากุมกัดงามอ่ะเชิญค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์2511เวลา8โมงค่ะครับวันพุธตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องครับจ้าตอนนี้คุณอาคมซึ่งเป็นแฟนถูกไหมฮะค่ะนะครับอยู่ในช่วงเพิ่งเข้าย่าง49มาได้สัก2เดือนนะนะครับคุณอาคมเขาทำงานอะไรอยู่ฮะก็รับเหมาก่อสร้างค่ะแต่ว่าเป็นจ็อบเล็กๆปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเนาะในเรื่องของงานถูกไหมฮะในช่วงอายุย่าง48ใช่ค่ะทั้งงานทั้งสุขภาพเออนะแล้วปีที่แล้วเป็นอะไรหายช้าต้องบอกว่าปีที่แล้วบางทีไม่รู้เป็นอะไรหาไม่เจอแต่รู้ว่าป่วยจะเป็นทรงนั้นถูกไหมครับฟังผมให้ดีจังหวะปีที่แล้วเนี่ยเกณฑ์งานในเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยมันเสียทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเข้าย่าง49เนี่ยที่เพิ่งเข้าเนี่ย ในเรื่องของงานรับเหมาใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดฟังผมให้ดีนะครับอาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าให้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมเงินทุนทำเล็กๆก่อนจะซ่อมจะต่อเติมอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งคิดการใหญ่ถึงขนาดรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยให้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงหน่อยเขาอาจจะส่งงานให้นะเขาอาจจะส่งงานให้โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วจริงๆหลังกุมภามาสัญญาณบางอย่างก็เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยถูกไหมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถูกไหมครับนะปีที่แล้วไม่ดีเลยงานชวดงานช้างานไม่ได้ตังค์มีหมดใช่ค่ะทำก็เหมือนเสมอตัวมันทำไม่ไหวนะแต่ว่าเนี่ยพอพ้นกุมภาเนี่ยเบาแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังนี้ผมบอกพยายามเข้าหาผู้ใหญ่แล้วเหมือนเขาจะส่งงานให้ด้วยนะนะระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับส่วนสุขภาพของเขาเนี่ยปัญหาก็ดาวอายุเนี่ยก็ของเขาก็คือพวกลำไส้นะครับปวดตามข้อนะแล้วก็ปัญหาพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกเนี้ยปีละครั้งนะไปตรวจสุขภาพแล้วปีนี้ผมเน้นช่องท้องเป็นหลักใช่ค่ะตอนนี้เขาบ่นว่าฉับเขาไม่ค่อยถ่ายหรือถ่ายก็เหมือนถ่ายไม่หมดอึดอัดก็อย่างที่ผมบอกไงทางเดินอาหารลำไส้เนี่ยของจริงแล้วก็ปีจอนี้ให้คุณอาคมใช่ไหมแฟนชื่ออาคมค่ะให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะใจเย็นฮะก็จะค่อยๆดีขึ้นฮะทั้งสองเรื่องปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ดีครับแต่ปีนี้งานจะมีคนช่วยมากขึ้นแต่สุขภาพช่องท้องเนี่ยสำคัญนะครับแล้วงานนี้ถ้าคือว่าปกติเขาก็รับเป็นหลังอยู่แล้วแต่ว่ารับตามที่ตำน้องเลยค่ะคือบ้านนู้นจะทำมันนี้จะทำก็จะทำทั้งหลังแต่กำไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ว่าต้องเอาเพื่อนเข้ามาหุ้นด้วยมันถึงต้องแบ่งแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนแกจะทำไม่ไหวไม่ดวงนี้ทำได้ทำกับเพื่อนได้ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อค่ะดวงนี้ทำได้ไม่ว่าแกให้ถามว่าถ้าเอาเพื่อนเข้ามาทำด้วยจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะคืออย่างนี้แยกส่วนกันนะดวงนี้เกณฑ์หุ้นส่วนโอเคนะครับแต่ปีจรเนี้ยเดี๋ยวต้องมีคนมาเป็นหุ้นด้วยปีเนี้ยตอนนี้ก็หุ้นอยู่แล้วค่ะนะแต่ว่าคุยกันให้เคลียร์งานมันเดินดีใช่คุยกันให้เคลียร์
ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ถึงสนิทกันแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าเขียนเป็นสัญญาได้ผมอยากให้เขียนนะไม่ใช่เขียนเพื่อฟ้องร้องแต่คือป้องกันปัญหาเราจะได้ซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้ถามแพรได้เอาอุ้ยตายแล้วเอาอีกแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงคือคนเราถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่เวลาทำธุรกิจเราก็ต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดค่ะไม่งั้นจะเสียเวลามากเลยภายหลังนะคะตามนี้แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกถวายชุดสังฆทานยาค่ะจ้ะแล้วเขาไอ้เนี่ยเรื่องเงินเขาจะมีโชคลาภอะไรไปทราบหมายถึงว่าทางบ้านแบ่งมรดกอะไรบ้างไหมคะมรดกเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49แป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบตามจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเพราะว่าด้วยพื้นชะตามีเกณฑ์ได้อยู่แล้วคือหมายถึงว่าดวงคนนี้มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงการส่งผ่านในเรื่องของมรดกหลักทรัพย์อะไรพวกนี้มีเกณฑ์นะใช่แต่ว่าช่วงนี้ยังขอบพระคุณอาจารย์และก็ทีมงานและก็คุณแอร์คุณมุ้ยและทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยดูให้แฟนด้วยนะคะดูให้บ้างไหมเอาละค่ะขอบคุณลอยๆไม่เอาดีกว่ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอู๊ดนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา 11:29 นาทีเช้าปี59เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ผมตัดตามอายุย่างนะครับไม่ได้ตัดตามปฏิทินทางสุริยคติการก็พูดง่ายพฤศจิชนพฤศจินะครับแล้วก็ปีจอนี้ย่าง37ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับปีจอนี้ถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับในแง่ของการทำงานมีโอกาสได้ขยับขยายมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพันธมิตรคู่ค้าแต่เรื่องเดียวที่เป็นห่วงจะเป็นในเรื่องของเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์อย่าให้ใครขอยืมแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี22นะคะเวลาเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะอาจารย์ความรักเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้มันมีหลักทรัพย์สูญสลายมีเกณฑ์นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งสิ่งใหม่ฉะนั้นนะแต่ว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเลยผ่านหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินถึงจะมีเข้ามาแต่ผมว่าราคายังไม่ได้ยังไม่น่าสนใจลองดูนะครับในช่วงสั้นๆนี้ก่อนจะถึงวันเกิดอีกไม่กี่วันถ้ามีการดีลหรือติดต่อทำธุรกรรมในช่วงนี้พยายามสางให้จบความรักหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีคู่เนี่ยความสัมพันธ์จะต้องประคับประคองให้ดีๆเพราะการีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับหรือไม่เช่นนั้นคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพถ้าโสดอยู่คนเดียวหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ12ตัวครับท่านต่อไปค่ะคุณเกรียงไกรนะคะเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคมปี29เวลา7โมงตรงนะคะเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาและปีจรครับและปีนี้ดาวการเงินของคุณเกษียเน้นทำบุญในเรื่องของห้องน้ำฮะที่วัดหรือในที่สาธารณะได้ทั้งนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอำนวยนะคะเกิดวันพุธที่19สิงหาคมปี30นะคะเวลา 18:15 นาทีดูเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับสิงหาผมทายหลังวันเกิดให้เลยนะครับล่วงหน้าหลายเดือนหน่อยที่จะทายทักก็เพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกัมมะกับธนังเป็นกาลกินีก็จะเสียทั้งเรื่องเงินเสียทั้งเรื่องงานงานอาจจะเหนื่อยมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งนั้นในแง่ของสภาพคล่องก็เข้าทำนองผ่านมือครับคล่องทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออก
หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอภรรย์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นักเสี่ยงโชคไม่เสียครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเรวดีนะคะเกิดวันเสาร์ที่5ตุลาคมปี28นะคะเวลาเกิด 2:52 นตี 2:52 นะคะขายของชำค่ะแล้วก็อยากจะมีบุตรเนี่ยจะพอมีโอกาสบ้างไหมคะของคุณเรวดีถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณเรวดียังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะแยกส่วนกันนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีบุตรยากนะครับเสาหินะกาลีกระแทกเรือนปุตตะแต่ว่าปีจรเนี้ยเสาเป็นสีก็อยากให้ปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยทำในช่วงนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีวงเล็บพื้นชะตามียากแต่ปีนี้พอจะเอื้อถ้าอยากลงทุนก็ให้ลงทุนในช่วงตุลานี้ถ้าหลุดไปแล้วไม่เอากลัวจะเสียเปล่าค่ะแล้วเรื่องของอาชีพล่ะคะขายของชำของชำด้วยพื้นชะตาจริงๆแล้วก็เรื่อยๆนะผมว่าคุณเองก็ทราบดีสิ่งที่เด่นกว่าในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะครับพืชผักสมุนไพรแบบชัดเจนพวกยาวิตามินสถานพยาบาลนะครับแม้กระทั่งทำธุรกิจพวกนวดแผนไทยอันนี้เด่นกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญาสิรินะคะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี03วันพฤหัสเวลาเที่ยงคืน22นาทีนะคะครับเช้าเป็นวันศุกร์นะคะค้าขายอะไรดีการเงินและสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับแป๊บหนึ่งฮะดวงนี้ถ้าเป็นลักษณะการซื้อมาขายไปนะครับการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการจับเสือมือเปล่าพวกนี้พอจะได้นะหรือแม้กระทั่งลักษณะอาชีพการขายตรงแต่อาจจะต้องทำงานหนักกับชาวบ้านเขาอันนี้ถ้าคุณทำได้จะยั่งยืนครับเงินกับสุขภาพค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะของคุณก็ให้กระหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนี่แหละทำให้เป็นนิจศีลเลยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นระบบพวกสุขเภทนะครับระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็มุ่งไปที่มดลูกค่ะรังไข่นะครับหรือแม้กระทั่งไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะทางเดินอาหารด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี15นะคะวันพุธกลางคืนงานการนะคะแล้วก็ลงทุนทำอะไรถึงจะดีเลี้ยงวัววัวนมนะคะจะดีไหมคะอาจารย์ก็เป็นพุธกลางคืนนะคุณไม่ได้บอกเวลามาผมถือว่าคุณเกิดหลังจาก 18:00 นไปแล้วความจริงถ้าทำเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์นะพูดง่ายๆนะถ้าคุณจะทำฟาร์มวัวนมมันมีเงื่อนไขเดียวอ่ะถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำต่างถิ่นฐานก็พอใช้ได้นะฉะนั้นอาชีพนี้ผมถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็ปีจร นี้ในเรื่องของสภาพคล่องถือว่าดีด้วยนะวงเล็บถ้าธุรกิจนี้มีหุ้นส่วนปีนี้ให้ระวังมีปัญหาถ้าทำคนเดียวจะเจอคำนี้ทีสภาพคล่องดีนะคะก็ปีนี้ดาวการเงินเป็นสีทั้งคู่เลยนะครับก็ของคุณเนี่ยปีจรนี้กันเหนียวหน่อยละกันแล้วก็ฝากปัญหาเรื่องความรักถ้าคุณมีนะครับก็ในช่วงปีจรย่าง44นี้นะครับก็ให้คุณบริจาคเงินให้แสงสว่างทางปัญญาครับทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3มีนาคมปี34ค่ะเวลา 22:05 นาทีลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดสมุทรปราการนะคะทำบุญเสริมอะไรดีการงานและความรักค่ะสมุทรปราการ4:05 นาทีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลรักสวยรักงามมีเสน่ห์นะครับมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าปีจรเนี้ยตุลก็จะเตือน2เรื่องความรักนะครับมฤตยูเล็งเรือนคู่ดาวเจ้าเรือนคู่ไปโคจรอยู่กับร่วมกับดาวที่เป็นคู่แตกหักฉะนั้นจนถึงประมาณกลางๆกันยานะประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้เป็นอย่างไรก็ฝากเตือนนะครับโดยรวมงานพอไหวนะ
พียงแต่ว่าฝากเตือนระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรเกรงใจนิดหนึ่งครับความรักทำบุญเสริมค่ะกับความรักอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะประคับประคองจนถึงช่วงกันยานะครับปีจอนี้เน้นในเรื่องของการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจินตนานะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี40นะคะวันจันทร์เวลา 14:43 นาทีอยากจะรู้เรื่องของการเรียนครอบครัวและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง19ยังทันสาขาที่เด่นในพื้นชะตาถ้าไหวนะถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนะครับนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินตลอดจนลักษณะของการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอันนี้ถือว่าเด่นที่สุด ความรักความจริงไม่อยากให้รีบร้อนนะครับปีนี้ถ้ายังโสดก็จะมีคนเข้ามานะครับถ้าคบหากับคู่ครองคนรักอยู่ปีนี้ช่วงโปรโมชั่นอาจจะหมดนะครับคนรักแข็งไม่ลงให้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดกันอีก1สายนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ